ที่คุณยังไม่รวยอ่ะเพราะคุณใช้แต่สมองคิดครับคุณจะไปตีความผิดนะสมองเป็นเรื่องที่ดีสมองคิดเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมจะบอกว่าสมองเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันคุณเคยเป็นไหมบางทีคุณมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณพยายามคิดอ่ะคิดไปคิดมามันเหมือนพายเรือวนในอ่างอ่ะคิดไปคิดมาคิดเรื่องอื่นไม่ออกพายเรือวนในอ่างจนกระทั่งวันนึงคุณวางสิ่งที่คุณกำลังคิดคุณวางปั๊บคุณออกไปเดินเล่นคิดออกบางทีวางปั๊บออกไปหาอะไรกินอร่อยคิดออกเคยเป็นไหมนี่คือการทำงานของสมองครับคือยิ่งคุณคิดยิ่งคุณเครียดไอเดียเจ๋งๆ จะไม่ออกตอนคุณเครียดไอเดียเจ๋งๆจะออกตอนคุณปล่อยวางครับอะคิมิดิสรู้จักไหมคนที่พูดคำว่ายูเรกาเขาถูกพระราชาบอกว่าเอ้ยจงหาขนาดไอตรงปริมาตรของตัวทองคำสินะครับเขาต้องคิดหาวิธีหาปริมาตรตัวทองคำคิดไม่ออกว่าจะหาปริมาตรทองคำยังไงแล้วเขาปล่อยวางครับแล้วเขาก็ไปอาบน้ำขณะที่เขาอาบน้ำปั๊บแล้วเขาก็แช่ลงไปในอ่างปรากฏน้ำมันล้นออกจากอ่างเฮ้ยนี่ไงน้ำที่ล้นออกจากอ่างก็ทดแทนกับตัวทองคำที่ก้อนทองคำที่จมลงไปในอ่างก็เลยเกิดเป็นคำว่ายูเรกาเกิดขึ้นไอเดียเกิดขึ้นถูกไหมดร.อาจองคุณอาจจะเคยอ่านนะที่เขาบอกว่านักวิจัยของนาซาแล้วก็ต้องการคิดค้นยานฐานของยานอวกาศที่จะลงจอดได้ปรากฏคิดไม่ออกวันนึงปล่อยวางปั๊บปล่อยวางที่คิดเลยนะปล่อยวางแล้วไปนั่งสมาธิออกไปพักผ่อนจากจุดนี้ไปแล้วคิดออกผมเองเคยเป็นครับบางทีผมเชื่อว่าคุณเองก็เคยเป็นคือบางทีคิดไม่ออกออกไปบางทีแค่ออกไปเข้าห้องน้ำนะออกไปล้างมือล้างหน้าอยู่ในห้องประชุมบางทีคิดไม่ออกออกไปขออนุญาตห้องน้ำล้างมือล้างหน้าล้างตากลับมาคิดออกผมรู้จักคนหลายคนที่ตอนแรกคิดไม่ออกแล้วก็บอกออกไปพักผ่อนบางทีออกไปสูบบุหรี่แป๊บๆออกผมไม่ได้บอกให้คุณไปสูบบุหรี่นะผมบอกว่ามันคือการออกจากความคิดเดิมออกไปพักผ่อนบางอย่างออกไปทำอะไรให้มันสบายใจบางอย่างแล้วมันจะคิดออกครับดังนั้นนี่คือเทคนิคครับสมองเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้คิดหาคำตอบที่มันสร้างสรรค์ได้แต่ต้องพักความคิดตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วเอาตัวเองออกจากความคิดนั้นและความคิดสร้างสรรค์มันจะปิ้งแวบออกมาครับโลกเราเนี่ยนะมันไม่ได้ตัดสินกันว่าใครทำงานหนักหรือไม่หนักนะในความรวยเนี่ยแต่โลกเรามาตัดสินว่าใครไอเดียเจ๋งกว่ากันไอเดียเจ๋งๆจะทำให้คุณรวยได้แต่ไอเดียเจ๋งมาจากอะไรอ่ะไม่ได้มาจากสมองแต่มาจากการพักสมองแล้วได้ความคิดสร้างสรรค์เพราะวิธีสร้างสรรค์มาตอนที่คุณสบายใจเท่านั้นนี่คือเทคนิค